ทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้นะคะจีจะชวนมาทำน้ำมะขามเปียกค่ะเป็นสูตรแช่แข็งนะคะเก็บใช้ได้นานข้ามปีเลยค่ะสูตรนี้นะคะก็ทำเหมือนกับน้ำมะนาวสดเนาะที่ใส่เป็นที่แช่น้ำแข็งใช่ไหมแต่วันนี้เราทำเป็นน้ำมะขามเปียกค่ะทำเป็นก้อนๆเลยค่ะจะเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ยังไงก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยนะคะแล้วก็สูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆค่ะเนื้อมะขามเนี่ยเราปั่นนะคะใช้ทั้งเนื้อหมดเลยไม่มีส่วนไหนที่ทิ้งเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าทำยังไงส่วนผสมของน้ำมะขามเปียกนะคะก็จะมีมะขามเปียกค่ะแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำสะอาดนะคะมะขามเปียกเราเลือกใช้แบบที่แกะเม็ดแล้วแล้วก็ไม่มีก้านมะขามนะคะเป็นเนื้อล้วนค่ะวิธีเลือกก็คือสังเกตที่สีของมะขามนะคะให้เป็นสีออกอมแดงน้ำตาลถ้าดำเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมะขามเก่านะคะเวลาทำออกมาเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็สีไม่สวยด้วยค่ะให้เลือกเนื้ออ่อนแล้วก็ไปทางสีอมแดงนะคะจะหอมแล้วก็อร่อยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเนื้อมะขามที่เราได้มาเนี่ยเราจะล้างฝุ่นออกก่อนสัก 1-2 รอบนะคะวันนี้เราจะใช้เนื้อมะขามทั้งหมดเลยนะคะโดยใช้วิธีการปั่นค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราล้างเนี่ยเราก็จะเห็นเศษของก้านมันเนาะเส้นใยของมะขามที่ติดมาค่ะแล้วก็ดึงออกเลยค่ะหรือว่ามีเศษเปลือกของมะขามแล้วก็แกะออกหรือเม็ดมันที่ปนมานะคะออกให้หมดเลยเวลาที่เราปั่นเนี่ยมันจะได้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็สมูทด้วยค่ะบางทีมีเนื้อแข็งติดมาเนาะก้านแข็งๆเนี่ยแล้วก็เอาออกค่ะอย่างตัวเนี้ยเป็นเม็ดเนาะแข็งๆเนี่ยค่ะแล้วก็เอาออกเลยค่ะทิ้งได้เลยมันจะเป็นติดเปลือกติดเม็ดแข็งนะคะเอาออกแล้วก็ตรงก้านในก้านใหญ่ๆดึงออกเลยเนี่ยค่ะลองขยำดูก็ได้ค่ะถ้ามีส่วนที่แข็งเราก็ดึงออกได้เลยค่ะทีนี้เราก็จะมาปั่นเนื้อมะขามกันค่ะจะใช้เป็นเครื่องปั่นแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยเดี๋ยววันนี้จิมทำให้ดูทั้ง2แบบเลยค่ะใส่เนื้อมะขามลงไปไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะเดี๋ยวจะปั่นยากเติมน้ำสะอาดพอท่วมมะขามพอค่ะแล้วก็จะปั่นนะคะจะได้เนื้อมะขามข้นๆแบบนี้เลยค่ะถ้าปั่นไม่ได้นะคะหรือว่าข้นเกินไปเราก็ค่อยๆเติมน้ำเพิ่มได้ค่ะนี่เดี๋ยวจะปั่นอีกรอบนึงนะคะเติมน้ำไปหน่อยนึงจะได้ปั่นง่ายๆดูจนเนื้อละเอียดดีนะคะถ้าไม่ละเอียดก็ปั่นต่อค่ะลักษณะเนื้อมะขามที่ได้นะคะจะเหมือนครีมถั่วเลยค่ะเห็นไหมเนื้อเนียนและข้นๆแบบนี้เทใส่หม้อนะคะส่วนที่ติดที่โหลนะคะเราก็เติมน้ำเปล่าใส่ลงไปแล้วก็เขย่าเขย่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้เครื่องปั่นแบบมือถือกันบ้างค่ะหรือว่าเบลนเดอร์เนาะเนื้อมะขามที่เราเตรียมไว้ก็ใส่ชามผสมนะคะเติมน้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยค่ะค่อยๆเติมนะคะอย่าใส่เยอะจนเกินไปเดี๋ยวมันจะกระเด็นเนาะจะค่อนข้างกระเด็นนิดนึงนะคะแต่เนื้อที่ได้เนี่ยค่อนข้างละเอียดดีค่ะอันนี้คือปั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เนื้อข้นๆแบบนี้นะคะเหนียวๆแบบนี้เลยนะมันก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ใครสะดวกเนาะจะใช้แบบมือถือหรือว่าใช้แบบเครื่องปั่นน้ำผลไม้ก็ได้ค่ะได้หมดเลยจากนั้นก็นำน้ำมะขามเปียกที่ได้นะคะนำมาตั้งไฟต้มให้เดือดเลยสูตรนี้จิมจะใช้น้ำไม่เยอะนะจะทำเป็นแบบเข้มข้นเพื่อประหยัดพื้นที่ในการเก็บเวลาใช้ก็ค่อยมาผสมน้ำเอาค่ะระหว่างที่เราต้มนะคะจะต้องคนตลอดเวลาเนาะเพราะว่าน้ำมะขามเปียกเนี่ยมีความเข้มข้นถ้าเราไม่คนเนี่ยจะไหม้ก้นหม้อได้ค่ะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะนิดหน่อยค่ะเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นนะคะตอนนี้น้ำมะขามเปียกก็เริ่มเดือดแล้วนะคะจะเห็นว่าเป็นฟองปุดๆขึ้นมาเล็กน้อยแบบนี้นะคะเราก็คนต่อเลยค่ะระหว่างนี้อย่าหยุดมือนะคะเดี๋ยวจะไหม้ค่ะเดี๋ยวให้เดือดอีกสักพักนะคะค่อยปิดแก๊สน้ำมะขามที่เราต้มนะคะก็เดือดดีแล้วค่ะเราจะปล่อยให้เดือดแบบนี้ประมาณสัก10นาทีระหว่างเดือดเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะที่เราต้มนานเพราะว่ามันเป็นการฆ่าเชื้อนะคะจะได้เก็บได้นานขึ้นค่ะพอครบเวลาแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยวิธีสังเกตว่าใช้ได้แล้วหรือยังนะคะก็คือดูที่สีของเนื้อมะขามค่ะคือตอนแรกเนี่ยสีมันจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเนาะพอเราต้มไปสักพักนึงเนี่ยจะสังเกตว่าสีของเนื้อมะขามเนี่ยมีความเข้มขึ้นค่ะแบบนี้ก็คือใช้ได้ละค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บน้ำมะขามคือ3วิธีด้วยกันวิธีแรกนะคะใส่กระปุกหรือว่าใส่โหลเก็บไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็นำแช่ตู้เย็นช่องปกติได้เลยค่ะเก็บได้เป็นเดือนนะคะแล้วก็แบบที่ยังไม่ใช้นะคะเราจะใส่ฟรีซเก็บไว้ใส่เป็นถุงใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มัดแช่ฟรีซเก็บไว้ได้นานเป็นปีเลยค่ะหรือจะใส่เป็นขวดก็ได้นะถ้าใครมีขวดก็ใช้ขวดถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นถุงแกงแบบนี้ก็ได้แต่แนะนำให้เป็นถุงขุ่นนะคะเพราะว่ามันจะทนร้อนได้ดีกว่ามันจะไม่แตกง่ายๆเนาะถ้าเป็นถุงใสเนี่ยมันจะแตกง่ายค่ะแล้วก็วิธีเก็บที่3นะคะจะใส่พิมพ์ซิลิโคนแบบนี้หรือว่าเป็นพิมพ์น้ำแข็งก็ได้ค่ะพอแข็งแล้วนะคะเราก็แกะออกจากพิมพ์แล้วก็ใส่กล่องเก็บไว้หยิบใช้ชิ้นละก้อนได้เลยค่ะใส่ได้เลย
รอให้พออุ่นๆสักครู่ก็ได้ค่ะมันจะได้ตักง่ายๆนะคะอันนี้แล้วก็คนแบบนี้ค่ะจะได้อุ่นเร็วขึ้นแล้วก็ตักใส่เลยจะถุงเล็กถุงใหญ่ก็แล้วแต่เราเลยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการถนอมอาหารแบบง่ายๆนะคะแช่ฟรีซไว้ก่อนจะกินก็ค่อยออกมาละลายน้ำแข็งไม่ต้องมัดพองนะคะประหยัดพื้นที่ในตู้เย็นค่ะเอาให้ถึงเนื้อมะขามพอดีค่ะแล้วก็มัดแน่นแบบนี้ได้เลยเป็นเนื้อมะขามสูตรเข้มข้นนะคะนี่คือเป็นเนื้อมะขามล้วนๆเลยเนาะเค็มมากแล้วก็แบบพิมพ์นะคะจะเป็นพิมพ์ซิลิโคนแบบนี้ก็ได้หรือว่าพิมพ์น้ำแข็งก็ได้ถ้าใครใช้เป็นพิมพ์น้ำแข็งเนาะบางทีอาจจะไม่ทนความร้อนต้องรอให้เย็นสนิทก่อนค่อยใช้พิมพ์น้ำแข็งนะคะใช้ได้หมดเลยนี่ก็ตักหยอดได้เลยค่ะไม่ต้องให้เต็มมากนะคะเวลาที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นอีกค่ะเอาแค่พอดีพิมพ์หรือว่าเกือบเต็มก็พอค่ะไม่ต้องล้นแล้วก็แช่ฟรีซเก็บไว้ได้เลยค่ะน้ำมะขามเปียกที่เราแช่แข็งไว้นะคะเราก็จะแกะออกจากพิมพ์นะคะเตรียมกล่องถ้ากลัวมันติดกันนะคะเราก็ใช้พลาสติกรองแบบนี้นะคะเวลาแกะจะได้หยิบได้ทีละชิ้นได้เนาะเป็นซิลิโคนก็ดันออกได้เลยค่ะเป็นก้อนๆแบบนี้เหมือนไอศกรีมแต่ว่าเป็นเนื้อมะขามนะคะถ้าเราจะวางชั้นต่อไปเนาะเราก็เอาพลาสติกรองแบบนี้ค่ะมันจะได้ไม่ติดกันค่ะอันนี้เป็นพิมพ์น้ำแข็งปกตินะคะเราก็บิดออกแบบนี้ค่ะแล้วก็คว่ำลงไปได้เลยแบบนี้ก็ใช้งานง่ายนะคะหยิบใช้ทีละก้อนได้เลยเหมือนเป็นซุปก้อนเนาะแต่ว่าเป็นก้อนมะขามเป็นเทคนิคเดียวกันกับการที่ทำน้ำมะนาวแช่แข็งเนาะทำเป็นก้อนแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็ทำเป็นน้ำมะขามเปียกเนาะแล้วก็ปิดฝาแช่ฟรีซไว้แบบเดิมได้เลยน้ำมะขามเปียกที่เราทำเสร็จแล้วนะคะอันนี้จิ้มแช่แข็งไว้1คืนนะคะมันก็จะแข็งแบบนี้แหละค่ะเป็นถุงแบบนี้เนาะเวลาเราจะใช้เราก็เอามาวางไว้ข้างนอกในตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะประมาณสัก1คืนเนี่ยมันก็จะละลายแล้วนะคะจากนั้นก็ใช้งานได้ตามปกติเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นซึ่งประหยัดพื้นที่ในการเก็บในตู้เย็นเนาะปกติเราทำน้ำมะขามเปียกเนี่ยจะเป็นแบบผสมน้ำแล้วมันจะเป็นแบบว่ามีน้ำๆหน่อยใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นเนื้อมะขามแบบว่าค่อนข้างเข้มข้นนะคะเวลาใช้ต้องผสมน้ำด้วยนะอย่าลืมล่ะอันนี้ก็หยิบใช้ทีละก้อนได้เลยค่ะอารมณ์ประมาณซุปก้อนหรือว่าน้ำมะนาวก้อนแบบนั้นนะคะใช้ได้เลยความเปรี้ยวนะคะก็กะกะเอานะเวลาทำกับข้าวเนี่ยอย่าเพิ่งใส่เยอะจนเกินไปเพราะว่ามะขามเนี่ยเป็นสูตรเข้มข้นเนาะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินไปเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะทำเมนูแล้วก็จะเอามาฝากนะคะว่าสูตรเนี้ยเอาทำอะไรได้บ้างอย่างน้ำมะขามเปียกเนาะทำเมนูได้ค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำจิ้มไก่หรือว่าน้ำจิ้มแจ่วนะคะน้ำราดปลาอะไรเงี้ยเนาะรสชาติเปรี้ยวหวานปลาราดพริกไข่ลูกเขยเงี้ยค่ะก็อร่อยส้มตำน้ำยำต่างๆนะคะหรือจะเป็นน้ำซอสผัดไทยก็ใช้มะขามเปียกทั้งนั้นค่ะเพราะว่ามะขามเปียกเนี่ยจะมีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็มีอมหวานนิดๆนะคะตรงปลายๆเวลาทำกับข้าวเนี่ยจะทำให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นเพราะว่าชอบกินส้มตำเนาะก็เลยต้องแบบมีมะขามเปียกเอาไว้ติดบ้านเอาไว้ทำน้ำส้มตำอะไรแบบนั้นค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอยากทำน้ำมะขามเปียกก็ลองทำตามสูตรนี้ได้ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ